นี่ไงไอ้เจ้าสองตัวเล็กไอ้เจ้าตัวเล็กสองตัวนี้ไงที่พี่ทูจะให้ผมพี่ทูครับทำไมพี่ทูถึงอยากจะให้ฟอร์พัทกับอาซีครับเพราะว่าฟอร์พัทน่ารักสวัสดีครับผมอาซีโอเคนะครับวันนี้เราจะไปบุกบ้านพี่ทูกันซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ทูบอกว่าจะให้ฟอร์พัทผมด้วยผมจะได้ฟอร์พัทแล้วใครที่ดูผมเนี่ยก็รู้นะครับว่าผมเนี่ยอยากได้นกฟอร์พัทมากแต่มีข้อแม้นะครับผมเนี่ยจะต้องไปรับนกฟอร์พัทเองที่บ้านพี่ทูเนาะซึ่งบ้านพี่ทูเนี่ยก็อยู่สุขาภิบาล5นะครับอยู่กรุงเทพนะซึ่งผมเนี่ยก็จะขับเจ้าจักรยานคู่ใจบ้านน่ะผมจะขับมอไซค์ไปนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยขับมอไซค์ไปกรุงเทพนะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะไปไงด้วยผมจะพยายามขับตาม GPS ไปนะ wow. วันนี้เนี่ยก็อาจจะแต่งตัวหล่อหน่อยนะ เพราะว่าตื่นแต่เช้าล้างหน้าปลังฟันเราจะไปบุกบ้านพี่ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงจุดหมายแล้วนะนี่ wow. จุดหมายของผมพี่ทูบอกก่อนมาถึงอ่ะให้โทรหาพี่ด้วยนะเพราะว่าพี่ทูตื่นสายมันไลน์แล้วเพื่อนแม่สัญญาณการขโมยดังว่ะ huh? ดังใหญ่เลยนะตอนนี้ก็10:40นะครับตอนที่ผมมาเนี่ยก็8:40ใช้เวลาการเดินทางเนี่ย2 ชั่วโมงพอดีเลยพี่ไม่ได้ออกมาข้างนอกหรอแสดงว่าผมไปผิดบ้านหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าผมเนี่ยมาผิดบ้านนะเพื่อนมาผิดบ้านนะเพื่อนผมมาผิดบ้านว่าแล้วกูต้องหลงแน่เลยสองชั่วโมงเองมันไม่ถูกเขินว่ะมันพี่ทูแล้วต้องแต่งตัวรอๆหน่อยน่ารักจังเลยตัวนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมครับพี่ตัวผู้น่ารักมากตัวนี้ตัวเมียใช่ไหมพี่ใช่แต่โคตรชนเลยอ่ะตัวสีเขียวอ่ะตัวสีเขียวเหรอใช่ไซส์นี้กี่วันเนี่ยพี่หรือว่าเดือนนึงละอันนี้เขาบอกว่าเกิดวันที่4เหรอเดือน9ก็จะเดือนมั้ยเดือนที่เดือนนึงแล้วเหรอพี่ใช่จะเดือนนึงเขาบอกว่าฟอร์พันตัวไวใช่ไหมครับว้าวมากเลย พอดีเมื่อเช้าเมื่อวานกลุ่มนกมันหลุดแล้วพี่ตื่นตั้งแต่5:00กว่าไปตามนกอ๋อไปช่วยตามเหรอช่วยตามอินเล็กซัสบินไกลเนี่ยพี่เนี่ยน่าจะไกลอ่ะพี่ไปบินนกไก่ไหมอ๋อแถวนี้แหละแถวนี้ อยากให้ไปดูเหมือนกันนะ วันนี้ก็มีบินหรอตอนเย็นหรอพี่นี่ถ่ายปะเนี่ยถ่ายอยู่ร้าย ยังไม่บอกพี่ทูยังไม่น่าล้างหน้าเลยฮะ ยังไม่น่าล้างหน้าเลย ก็จะมาเซอร์ไพรส์พี่ทูซะหน่อยเนี่ยเสียดาย GPS จอดอยู่แค่ตรงนั้นอะตายแน่ผมก็นึกว่าอยู่บ้านหลังนู้นเห็นได้ยินเสียงนกด้วยโอ้เหรอมีด้วยเหรอได้ยินเสียงนกแต่ว่าไม่รู้ใช่นกแก้วป่ะพี่น่าจะนกเอี้ยงมั้งพี่ตั้งชื่อให้ยังโอ้มันดุใช่ไหมพี่ฟอร์พัทอะฟอร์พัทดุเหรอก็ไล่ตีฟันหัวนวลไล่ตีโตแตะผมว่าผมจะให้มันชื่อเจ้าพิบูกับเจ้าชิสุพี่บูเลยพี่บูกับชิสุน่ารักนะเอ้ยก็น่ารักอยู่เฮ้ยชื่อน่ารักไม่มีใครตั้งแน่นอนชื่อหรอน่ารักพี่ว่าโอเคไหมโอเคแล้วพี่ว่าจะให้ตัวไหนชื่อพี่บูอ่ะพี่พี่บูน่าจะเป็นตัวผู้ไหมเดี๋ยวเขาจำเลยนะยกเดี๋ยวอือเลยอ่ะดูปีกเขาเฉยปีกเขาสวยเปล่าเฮ้ยเล่นด้วยเลยเล่นด้วยเลยพี่แย่ยังไงอ่ะมีโยกกับอังเปาอ่ะดูขนาดค่ะขนาดเหรอต่อแตะแล้วก็หงขาอ๋อแล้วถ้าขนาดอังเปาจะใหญ่กว่ามีโยกคือตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมพี่เนี่ยใช่ผมขอดู2ตัวนี้หน่อยระวังนี่ถ่ายยังเนี่ยยัง
ยังใจเย็นมามาข้าวหอมข้าวโพดมาข้าวหอมไหมเร็วข้าวโพดมาไอ้เจ้าตัวนี้ชื่อข้าวหอมพี่ไอ้ข้าวโพดสีเหลืองมันคล้ายเลือดเบิร์ดเลยนะพี่ผมก็เพิ่งเคยเจอฟอร์พานังเนี่ยเออเหรอใช่น่ารักไหมคล้ายเลือดเบิร์ดเลยอ่ะแต่ว่าแต่เลือดเบิร์ดน่าจะออกแนวแบบปากจะไม่เหมือนกันปากมันใหญ่กว่าเนาะใช่ที่บ้านของเจ้ามีหยกอ่างเปล่าไหมเพื่อนมีหยก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 ซึ่งฮันมาคอเนี่ยผมก็เพิ่งจะเจอครับว่าเออนกฮันมาคอเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้แหละดูฮันมาคอดิดูแล้วใส่กระเป๋าหิ้วกลับบ้านดีเปล่าวะตาแต่ฮันเปล่ามีหยกแล้วก็มีอีก2ตัวนะครับเป็นฟอร์พัทตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าข้าวหอมกับเจ้าข้าวโพดข้าวโพดว้าวเฮ้ยอย่าอย่านะต่อแต่อย่านะอย่าโอ้โหไปนะเดี๋ยวหูแหว่งรู้เปล่าต่อแต่ต่อแต่ใจเย็นต่อแต่ใจเย็นต่อแต่ใจเย็นเดี๋ยวผมจะมาสำรวจบ้านของเจ้าต่อแต่มีหยกแล้วก็เจ้าอั่งเปานะครับว่าเออมันเนี่ยเป็นอยู่เป็นยังไงดูเพื่อนดูโอ้โหโกงเบลเลอร์มากเพื่อนดูกรงดิเบลเลอร์มากโอ้โหแล้วดูคอนข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดอยู่บนนี่ดูคอนดิอื้อหือคอนนี้เบลเลอร์มากนี่จะเป็นบ้านของอังเปามีหยกแล้วก็ต่อแต่นะครับดูดูกรงดิไอ้ไหนดูซิว่ามีไข่ไหมเอ้ยไม่มีไข่เลยเนี่ยไอ้ดูกรงดิไม่มีไข่ไหมเอ้ยไม่มีไข่เลยนะครับเพื่อนดูอื้อหือบ้านนี้ใหญ่มากอย่ามีกรงแบบนี้ไว้ที่บ้านสักกรงจังเลยตอนนี้พี่ถูไม่อยู่ เดี๋ยวแล้วเอาเจ้ามีหยกเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วก็กลับเลยดีไหม จับพ่อโคใส่กระเป๋าแม่งเลยจับพ่อโคใส่กระเป๋าแม่งเลยจับพ่อโคใส่กระเป๋าแล้วก็กลับกันเป๋าเป๋าพี่ไหนวะโพดใส่กระเป๋าขโมยขโมยนกขโมยนกขโมยนกเฮ้ยขโมยนกขโมยนกเอาเฮ้ยข้าวโพดขอมือหน่อยเร็วข้าวโพดข้าวโพดเก่งมากข้าวโพดขอมือข้างขวาขอมือขวาเก่งมากพี่ทูไม่อยู่หนูละเลยเดี๋ยวเราจะมาดูฟอร์พัทที่พี่ทูจะให้ผมนะครับโอเคนี่ไงไอ้เจ้าสองตัวเล็กไอ้เจ้าตัวเล็กสองตัวนี้ไงที่พี่ทูจะให้ผมยะพี่ทูพี่คิวอยากจะขอบคุณพี่ทูมากเลยที่ให้น้องฟอร์พัทผมต้องสองตัวแล้วก็มันเจ็บสัตว์ตัวแตกหาเรื่องใช่ไหมจุกมากไงนะมิทูไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวอัศวินจะกลับบ้านเลยรู้เปล่าหาเรื่องใช่เปล่าตัวแตกหาเรื่องใช่เปล่าว่าไงไอ้ตัวไหนมีหยกตัวไหนอังเปาวะเนี่ยอยากจะบอกว่าฮันมาคอเนี่ยน่ากลัวมากนะเพื่อนดูปากมันโอ้โหดูปากมันแหลมแหลมเข็มมากพี่ดูไม่อยู่บ้านนี่สีสบายจังเลยโอ้อย่านะเก็บหัวสีไว้นะลูกอาสีนะว่าหูกลับด้วยนะรู้ป่ะไอ้ยังมีหยกต้องตกแต่งมาหาเรื่องนะไอ้ตัวไหนเฮ้ยมิทูมาแล้วมาแบบเซอร์ไพรส์มากตอนแต่ตอนนี้มียกตายกันหมดเลยมิทูมาแล้วเสียดายว่ะทำไมอ่ะเสียดายว่าจะเก็บเจ้ามียกใส่กระเป๋าซะหน่อยขโมยนะพวกเนี้ยเป็นนกฟอร์พังที่น่ารักมากไม่เหมือนในเจ้าตัวนู้นเนี้ยเจ้าข้างข้าวหอมนี่ยกว่าจะมาเนาะพี่ทูกลับมาแล้วต่อแต่มีหยกไม่ยอมมาหาผมเลยเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยเอาไปเลี้ยงเลยมานี่เลยพี่ทูบอกไม่เอาแล้วคืออย่างเงี้ยพี่ทูไม่เอาแล้วกลับยุยาไหมลูกฮะต่อแต่กลับยุยาไหมไปอยู่กับข้าวผมเนาะเนาะดูเจ้าตัวแตกดิหูโซนยังกับลิงอ่ะนิ้วนี่มันกินไม่ได้นะรู้เปล่าไงครับพ่อกลับง่ายไงแง๊บแง๊บแง๊บ
พอพี่ทูบอกเล่นไม่เกรงใจเลยไปอยู่ด้วยเลยอยู่ยาเลยโซนโซนโอ้ยพี่ครับพาเจ้าคงโถมมันสั่งสอนโยกล้างเพื่อนไหนสิโลกเพราะว่าป้าสีจะมาเล่นอีกนะแต่อาสีลาก่อนนะลูกป้องเดี๋ยวว่าอาสีจะมาเล่นอีกนะพี่ทูทำไมพี่ทูถึงอยากจะให้ฟอพัทกับอาสีครับเพราะว่าฟอพัทน่ารักแล้วก็เหมาะกับอาสีด้วยน่ารักจริงค่ะถ้าเลี้ยงแล้วจะหลงรักมันมากเลยตัวมันเล็กๆน่ารักป้าผมดีใจมากดีใจมากนะเพื่อนๆดูหน้าตาผมดิวันนี้มีความสุขมากได้มาหาพี่ทูด้วยได้มาหาพี่ทูคนสวยด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับน้องมีโยกน้องอังเปาแล้วก็น้องตอแตะแล้วก็ไอ้สองตัวแสบและสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวกลับก่อนนะเพราะว่าฝนกำลังจะตกค่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่อง Double Two นะคะก็ใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย